ดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของการชุมนุมนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่นะครับก็มีหลายประเด็นหลายมุมมองที่ต้องมีการพูดคุยกันจริงๆต้องบอกงี้นะครับผมเองก็ลำบากใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนจริงๆเพราะมี2มุมมองคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าเกิดบทสัมภาษณ์หรือคำสัมภาษณ์ไหนๆทำให้บางท่านไม่สบายใจผมต้องกราบขออภัยไปณตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราจำเป็นต้องพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขออนุญาตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกัน3ท่านด้วยกันคุณผู้ชมครับกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะมีทางท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.คำนูนสิทธิสมานแล้วก็ยังมีนะฮะคุณบูมนะฮะเป็นรักษาการประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะตอนนี้นั่งอยู่กับเรานะครับสวัสดี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 ครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณทุกๆท่านนะฮะวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนและเปราะบางมากเพราะเป็นเรื่องของ2มุมมองจริงๆนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตถามทางท่านสว.ก่อนท่านสว.ครับไอ้กรณีที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยนะฮะในมุมมองของท่านเองนะที่ก็เป็นสว.ด้วยเข้าไปสัมผัสกับมุมของรัฐบาลด้วยวันนี้คิดว่าจุดเปราะบางมันถึงหรือยังหรือคิดว่าตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับคือจุดยืนของผมในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับก็คือระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยครับรัฐสภาเนี่ยมันจะมีกลไกที่ทำให้ความขัดแย้งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาเป็นความขัดแย้งที่หาทางออกกันได้ในสภาหรือสภาเนี่ยควรจะเป็นเวทีประนอมอำนาจครับในขณะนี้เนี่ยบังเอิญที่อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมจะเปิดสมัยประชุมวันที่1พฤศจิกายนคือวันอาทิตย์หน้าแล้วก็มีการประชุมในหลังจากนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันเหตุการณ์ขณะนี้เนี่ยท่านประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยคือวันนี้เลยวันนี้ฮะก็ได้เข้าใจว่าได้มีการประชุมกันไปเรียบร้อยโดยเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคมาน่าจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการที่จะให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันก็คือก่อนจะถึง1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับโดยน่าจะประสานงานไปทางท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมตามปกติถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติเนี่ยก็สามารถที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวิสามัญ มันก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในสภาได้ใช้กลไกของสภาเนี่ยเป็นที่แก้ปัญหาผมว่านี่ก็น่าจะเป็นมิติที่พัฒนาที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเวทีที่พูดคุยกันครับทีนี้ผมขออนุญาตถามแบบนี้ผมขอโทษนะผมคำถามถ้าจะแรงไปนะท่านคือการประชุมวิสามันในครั้งนี้สภาสมัยวิสามันในครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขามองว่าเป็นเหมือนปาหี่อาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาทำละครขึ้นมามุมหนึ่งเพื่อให้ลดคลายความร้อนหรือเปล่ามองกันได้ทุกทางแต่ว่าการปฏิบัติที่เป็นจริงนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมว่าในขณะนี้เนี่ยใครที่มีหน้าที่อยู่แห่งหนตำบลใดแม้จะเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือพยายามที่จะไม่เติมฟืนเข้าไปในกองไฟถ้าไม่สามารถจะช่วยดึงฟืนออกมาจากกองไฟได้เนี่ยนะครับอยู่เฉยๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเผื่อว่าสังคมเนี่ยยังแบ่งเป็นสองฝากฝ่ายแล้วก็ให้พื้นที่แต่ความคิดที่สุดขั้วทั้งสองฝากแล้วก็มองกันด้วยความเกลียดชังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจบลงยังไงเนี่ยผมว่าประเทศแพ้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเปิดสมัยวิสามันได้แนวทางที่จะเกิดขึ้นก็คือจะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งสมาชิกทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนความคิดของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายในขณะนี้เนี่ยมันมีวาระที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ6ร่างเหลือแต่การลงมติจบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกรัฐบาลเวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงในรอบ15ปีมานี้เขาทำเนี่ยก็คือว่าเสนอขอรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติครับรัฐบาลก็จะมาเล่าปัญหาให้ฟังสมาชิกก็จะอภิปรายเสนอแนวทางต่างๆครับ
ทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับว่ากรณีนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าทางท่านนายกหรือรัฐบาลเนี่ยจะถอยหลังก้าวหนึ่งไหมคือ3ข้อเรียกร้องเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการถอยให้คือทำให้พูดปฏิบัติให้ในบางข้อก่อนผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก่อนเรามาออกอากาศเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านนายกก็น่าจะได้แสดงท่าทีที่ว่าพร้อมอย่าลืมนะครับว่าท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านเป็นบุคลากรที่มีอาวุโสทางการเมืองมีบารมีสูงเมื่อท่านออกแรงมาเป็นประธานในการประชุมร่วมหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆแล้วเสนอความเห็นไปทางรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีแต่จะมีความชัดเจนที่สุดก็คือพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าแถลงการของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะออกมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกันพอสมควรท่านมองว่าเราควรจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้คือผมว่าคลายสถานการณ์หรือยังไง1การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคร่วมฝ่ายค้าน2ร่างแรกที่แก้ไขมาตรา256ซึ่งก็เป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยครับถ้าเผื่อ2ร่างนี้เนี่ยผ่านวาระที่1คือได้รับความเห็นชอบเนี่ยนะครับแม้ว่ากระบวนการมันจะอยู่อีกยาวพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นการคลี่คลายสถานการณ์ลงไปในระดับหนึ่งสองถ้าตามมาด้วยการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา165เนี่ยนะครับมันก็จะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางอาจจะจบลงด้วยข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการตั้งกรรมธิการร่วมของรัฐสภาซึ่งถ้าเป็นกรรมธิการวิสามัญเนี่ยก็อาจจะมีบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเปิดเวทีพูดคุยกันครับคือท่านผมขอย้อนถามท่านนิดได้ไหมฮะเราอาจจะออกจากทางสภามานิดนึงก่อนผมขออนุญาตย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงตัวท่านสวเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมครั้ง14ตุลาในอดีตถูกไหมฮะครับ14ตุลาผมเข้าปีหนึ่งตอนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับความแตกต่างระหว่างสมัยนั้นกับสมัยนี้โอ้บริบทมันแตกต่างกันเยอะก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่มาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมว่าด้วยความเคารพต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าในข้อเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยเป็นปกติจะไล่รัฐบาลจะเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นปกติมีมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะตลอด15ปีมาเนี้ยทุกฝ่ายทำกันแต่ว่าครั้งนี้ที่มันมีพิเศษก็คือข้อเรียกร้องข้อที่3เรื่องปฏิรูปสถาบันอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย แล้วที่สำคัญนอกจากข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปแล้วเนี่ยต้องพูดด้วยความเคารพอย่าเพิ่งโกรธผมอย่าเพิ่งด่าผมแต่ต้องส่องกระจกดูด้วยนะครับว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันว่าท่าทีบางประการของการแสดงออกในที่ชุมนุมนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ได้มาชุมนุมแต่เขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันประเด็นเนี้ยจำเป็นต้องพูดสองด้านด้วยเพราะฉะนั้นผมบทสรุปของผมเนี่ยนะครับเวลาเราพูดว่ารัฐบาลจะถอยไหม91ผมว่าการตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอ่ะผมก็อยากกราบน้องๆลูกๆหลานๆว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็ต้องถอยด้วยนะคือประเด็นปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งในทางวิชาการเนี่ยมันก็พูดคุยกันได้เนี่ยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกเนี่ยนะครับเอาละมันก็เป็นปัจเจกที่อยู่ในที่ชุมนุมแต่ว่าผู้ควบคุมการชุมนุมเนี่ยช่วยลดทางด้านนี้ได้ไหมช่วยกำชับหรือช่วยควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดการกระทำใดๆที่ผมจะไม่พูดซ้ำนะครับที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เขาจงรักภักดีอีกส่วนหนึ่งแล้วพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้การกระทำตรงนี้เนี่ยมันไปบดบังข้อเรียกร้องทางการเมือง2ข้อแรกไม่ว่าจะให้ท่านนายกลาออกหรือจะแก้รัฐธรรมนูญทันที อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะถูกตราหน้าว่าความต้องการของผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ใช่แค่ไล่รัฐบาลไม่ใช่แค่แก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองคือท่านสวต้องการจะให้ชี้ชัดว่าอยากเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะถอยคนละครึ่งทางฝั่งนี้อาจจะมีบางข้อที่เราทำให้ไม่ได้ใช่ครับบางข้ออาจจะทำให้ได้ใช่ครับโอเคคือถอยมันก็ต้องถอยทั้ง
ทั้งสองฝั่งผมว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอ่ะโอเคแต่วันนี้คือทางน้องบูมเองถือว่าไม่ยังไม่ใช่ถือว่าเป็นตัวแทนนะไม่ใช่เป็นแกนนำไม่ใช่อะไรถูกไหมฮะแต่เป็นตัวน้องเองเป็นรักษาการประธานสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตครับที่รังสิตนะฮะก็จะมีเพื่อน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 น้องคือใครบ้างก็คนที่ถูกจับทั้งสามคนก็เคยเจอกันในสภาอยู่ครับทุกคนเป็นเพนกวินเพนกวินลุงนัทเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันเคยนั่งคุยกันมาเลยโอเคก็คือมีแนวคิดร่วมกันอาจจะไม่ร่วมกันทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเข้าใจกันอยู่นะครับครับผมในเรื่องแบบนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้มุมของน้องนะไม่ได้เกี่ยวกับทุกๆคนนะมุมของคุณเองถ้าจะถอยกันคนละก้าวเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็คงตอบแทนไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินว่าถอยไม่ถอยไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นกระแสสังคมทุกคนทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทุกคนรู้ว่าเป็นเพราะอะไรดังนั้นถ้าสมมติว่าต่อให้มีแกนนำประกาศว่าจะถอยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วแกนนำไม่ใช่แค่ใครคนเดียวคนใดคนหนึ่งไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่สภาไม่ใช่แค่ลุงหรือเพนกวินแต่แกนนำคือทุกคนที่อยู่คือประชาชนที่กำลังอยู่บนท้องถนนในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางบูมกำลังจะบอกว่าแกนนำก็คือทุกคนที่ออกมาชุมนุมในครั้งนี้แต่ทีนี้ถ้าเราต้องเลือกตกลงเราจะเลือกตกลงกับใครว่าแนวทางนี้ควรจะต้องไปแบบนี้เป็นไปได้ไหมอาจทางนี้เป็นอย่างนี้เราควรจะต้องเลือกตกลงกับใครหรือเดี๋ยวพอมีกระแสออกมาเดี๋ยวสังคมของพวกเราจะเข้าใจกันเองหรือยังไงฮะผมคงตอบยากนะว่าตกลงกับใครเพราะว่าคนที่มันจะคุยด้วยได้ตอนแรกอย่างพวกแกนนำที่มันเด่นๆอ่ะก็โดนใช่ก็ต้องไปตกลงกับแกนนำต้องเราแกนนำที่ตอนนี้ถูกจับเข้าไปถูกไหมแต่เขาถูกจับไปแล้วคือการถูกจับของพวกเขาอะถ้าเกิดว่าเป็นการปิดทางที่จะเจรจาไปแล้วเลยทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปใช่คือนึกสภาพอะใครจะอยากเจรจากับคนที่มาจับตัวเองไปล่ะครับคือขออนุญาตโดยความเคารพนะครับเป็นลูกหลานนะฮะผมจะไปบอกว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำเนี่ยลุงเห็นต่างนะแต่ว่าแกนนำออกแบบให้เป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำใครเป็นคนโพสต์นัดล่ะครับอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบไปยังแกนนำทุกคนนะฮะว่าคือขณะนี้เนี่ยมันยังไม่สูญเสียเลือดเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้ผ่านไปเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดความสูญเสียขึ้นมาโดยที่เราไม่ถอยอะไรเลยเนี่ยนะครับมันความเสียใจนี่มันจะตราติดตรึงไปตลอดชีวิตแล้วมันแก้ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับเวลาเราพูดถึงประชาชนทุกคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่เขาจงรักภักดีเขาไม่ต้องการให้เอาเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันเนี่ยมาพัวพันกับเรื่องทางการเมืองนี่ด้วยความเคารพจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถามทางอาจารย์บ้างอาจารย์มีมุมมองนี้ยังไงผมเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้บรรยากาศดีขึ้นคือรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภาต้องแสดงความจริงใจถอยให้เห็นก่อนที่จะไปเรียกร้องหรือว่าบอกถอยกันคนละก้าวเนี่ยต้องพูดต้องเท้าความนะครับว่าที่มาก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวในความเคารพเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อเดือนก่อนคือการปฏิเสธหรือการใช้โอกาสที่จะแสดงความจริงใจในที่ประชุมเรื่องความเห็นเรื่องการขยายเวลาการศึกษารัฐธรรมนูญออกไปคือตั้งกรรมาธิการศึกษาตรงนี้นั่นคือการพลาดโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่แสดงความจริงใจต่อประชาชนนะครับนั่นเมื่อเพราะสถานการณ์มันถึงวันนี้มันเท่ากับบีบทำให้เกิดการประชุมในวันนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีพลังต่อรองต่อจำนวนของน้องๆนักเรียนที่มาชุมนุมเนี่ยคือหมายความว่าฝ่ายการเมืองต้องแสดงความจริงใจให้เห็นและที่สำคัญเนี่ยฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่ว่าวุฒิสมาชิกที่ท่านคำนูนเป็นก็ตามหรือตัวแทนระดับคนสำคัญในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องไม่ออกตัวในฐานะเป็นผู้เติมเชื้อไฟนะครับไม่เอาฟืนลงไปในกองไฟเพิ่มไปอีกนะครับต้องลดลาวาสอกในการที่จะไม่สร้างอารมณ์หรือความขุ่นมัวผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าไปเอาใจน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แน่นอนครับว่าการแก้ไขปัญหามันต้องแก้ทีละเปราะนะครับว่าแต่มูลเชื้อแต่เดิมเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนายกหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้ง
คือถ้ากลไกแต่ตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามีคนมีพลังแฝงที่ยังไม่แสดงตัวออกมาก็มีเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไม่สบายใจต่อท่าทีว่าการจะเรียกร้องทั้ง3ข้อในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่3เนี่ยแน่นอนครับว่ายังมีคนที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและยังเป็นพลังแฝงที่ไม่แสดงตัวออกมาทั้งเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ยังมีนะครับเราไม่ต้องการให้สังคมไปเผชิญหน้าแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจรัฐพยายามทำสถานการณ์ให้มันอยู่ในภาวะปกติแต่ทั้งที่มันไม่ปกติคือยิ่งปล่อยนานวันเข้าขึ้นเนี่ยนะครับการกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้คนในหลายๆแง่มันเกิดขึ้นกระทบในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับทำไมเราปล่อยศูนย์เวลาที่มันทอดและเนิ่นนานไปขนาดนี้อันนี้ต้องมาสำรวจนะครับทบทวนบทบาทตัวเองแน่นอนครับว่าปรากฏการณ์รอบนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนต้องมาเรียนรู้กันว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่านี่คือความคือการไปไกลของเทคโนโลยีด้วยผมถามนิดหนึ่งวันนี้นะฮะสมมติว่าสมมตินะนายกลาออกครับจะลดทอนสถานการณ์ได้ลงส่วนหนึ่งไหมคือมันก็ลดส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มันไม่เป็นหลักประกันจนกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าได้ผมถามทางน้องบุ๋มนิดนายกลาออกนี้ถือว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงส่วนหนึ่งไหมยังไม่ทั้งหมดครับผมคิดว่าอย่างน้อยต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนเลยแก้รัฐธรรมนูญก็คือหมายถึงเรื่องราวของสวสวด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าก่อนหน้านี้คือพูดง่ายคือน้องกำลังบอกว่าถอยหลังกลับไปอยู่ในสิ่งที่ตอนนั้นสวไม่ต้องร่วมโหวตในการเลือกนายกถูกไหมครับไอ้แบบนี้มันมีโอกาสคือโดยส่วนตัวเดี๋ยวผมเห็นด้วยแต่ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกนะแต่ว่าท่านเองก็ต้องเป็นหนึ่งใน250ที่จะไม่มีโอกาสต่อให้ผมไม่เป็นสวเลยผมก็เห็นด้วยและผมพร้อมแต่นาทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีสวเนี่ยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256เนี่ยไม่ว่าจะแก้อะไรก็ตามแต่เนี่ยนอกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีเสียงสวด้วย84เสียงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเสกไปว่าไม่มีสวตอนนี้การแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไม่ได้สวมีแต่หมายความว่าต่อไปคือเรื่องของการโหวตเนี่ยคือขั้นแรกมันต้องมีก่อนไงต้องแก้ไขตอนนี้แล้วตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันอยู่6ร่าง2ร่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องแก้256ตั้งสสรอีก4ร่างก็เป็นรายละเอียดรายมาตราโดย1ในจำนวนนั้นก็คือแก้ไขตัดมาตรา272สวร่วมโหวตนายกถ้าผมจะตอบแต่เอาตัวรอดเนี่ยผมก็บอกผมเห็นด้วยกับ3ร่างนี้แต่ผมไม่อาจตอบแทนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดได้ซึ่งด้วยความเคารพนะฮะเขาก็มีเหตุผลของเขาผมเห็นว่าควรจะโหวตตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนแล้วแต่ว่าด้วยความเคารพเช่นกันสมมุติโหวตไปวันนั้นเนี่ยแล้วมันตกไปทุกร่างเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีทางออกใช่ไหมครับเอาล่ะเรายืดเวลามา30วันเนี่ยนะฮะอาจจะถูกมองว่ายื้อแต่ว่าเรามองในมุมกลับเนี่ยเราย้อนเวลาหาอดีตไม่ได้เนี่ยนะฮะในขณะนี้เนี่ยทั้ง6ร่างมันยังคงอยู่ถ้าเปิดวิสามันหรือไม่เปิดวิสามันประชุมร่วมคราวต่อไปเนี่ยมันก็ต้องโหวตทั้ง6ร่างเราก็น่าจะหวังได้ว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์บ้านเมืองแล้วเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรโอเคนะครับครับกันเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อขออนุญาตคุยเรื่องม็อบนิดนึงเพราะมีบางกระแสมีบางมุมบอกว่าม็อบครั้งนี้เนี่ยรุนแรงแต่ในมุมที่เราเห็นกันเอ๊ะเขาก็ไม่ได้รุนแรงแต่กับทางที่รุนแรงกับกลายเป็นฝ่ายที่มาระงับเหตุก็คือมาการสลายเนี่ยรุนแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตกลับถามท่านสวด้วยถามอาจารย์ด้วยถามน้องด้วยนะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามท่านสว.นิดนึงฮะกรณีของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมันจะมีกรณีของน้องๆ นักศึกษาประชาชนนะครับที่ไปร่วมชุมนุมกันปรากฏว่ามีการสลายนะคือเรียกสลายม็อบเนี่ยแหละฮะโดยการใช้น้ำเนี่ยฉีดนะครับเป็นความแรงดันสูงเปิดเสียงไซเรนเสียงอะไรต่างๆนานาในมุมนั่นเองเนี่ยคิดว่าอันนี้ถือว่ารุนแรงไหมรุนแรงในแง่ที่ว่าถ้ามีปฏิบัติการสลายเนี่ยแค่โล่ดันหรืออะไรมันก็คือความรุนแรงอ่ะดีกว่าอยู่เฉยๆครับนะครับแต่ว่ามันก็ต้องคิดอ่ะว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้า
่าที่ดูการถ่ายทอดสดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าเจ้าที่เขาก็พยายามมากพอสมควรเพราะว่าโดยหลักเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าสื่อจับตาดูอยู่ถ้าเกิดภาพที่มันไม่เหมาะสมเกินไปเนี่ยนะครับฝ่ายรัฐก็เป็นฝ่ายเสียหายนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคือเมื่อเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทันทีแล้วเกิดมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยมันก็หมดไปแต่ว่าเมื่อภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยผมว่าทางฝ่ายรัฐก็มีการปรับตัวคืออย่างน้อยวันเสาร์วันอาทิตย์แม้จะมีการชุมนุมหลายจุดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกิดการสลายแล้วผมว่าในเมื่อในขณะนี้เนี่ยเมื่อเราจะพยายามที่จะใช้เวทีรัฐสภาในการคลี่คลายสถานการณ์ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับการสลายก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าความรุนแรงเนี่ยมันน่าจะต้องพิจารณากันสองด้านด้านหนึ่งความรุนแรงทางกายภาพเพื่อสลายการชุมนุมแต่อีกด้านหนึ่งผมก็กลับมาพูดมันต้องตบมือสองข้างด้วยว่าความรุนแรงในทางวาจาความรุนแรงในการแสดงออกหรือความรุนแรงในการที่ไปกระทำการที่ทำให้กระทบกับจิตใจของคนอื่นที่เขาเห็นต่างหรือการเคารพความเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผมว่าทุกฝ่ายก็ต้องลดตรงนี้ด้วยอย่าไปพุ่งเป้าแต่ความรุนแรงในการสลายพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าใครเห็นต่างจากเราเนี่ยเราในที่นี้ไม่ใช่ผมก็คือเป็นกลุ่มต่างๆที่มีความคิดเห็นเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเองเนี่ยก็จะต้องออกมาด่าเขาประนามเขาตลอดงั้นผมญาติอันนี้มุมหรืออันนี้ถามมุมน้องหน่อยน้องมองยังไงเรื่องนี้ในมุมของเพื่อนๆที่ไปร่วมชุมนุมคือต้องขออนุญาตขออภัยก่อนเลยนะครับแต่ผมคงไม่ต้องพูดมานะว่าผมคิดว่ามันรุนแรงไหมในเมื่อเพื่อนที่ผมสนิทมากหลายคนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นและเพื่อนที่คุยกับผมที่ร้านสะดวกซื้อตรงธรรมศาสตร์ทุกวันก็คือคนเดียวกับที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนในวันนั้นนั่นสำหรับผมมันรุนแรงอยู่แล้วครับและที่ท่านสว.กล่าวมาว่าความรุนแรงมี2ด้านด้านกายภาพกับด้านคำพูดด้านวาจาแต่ผมขอตั้งคำถามกลับนะครับว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ท่านบอกว่าต้องปกป้องไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนมันประกาศใช้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันร้ายแรงถึงขั้นต้องประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินซ้ำสองเลยไหมหรือจริงๆแล้วรัฐบาลแค่ทำเพื่อควบคุมไม่ให้นักศึกษาออกมาส่งเสียงกันแน่คือไม่อยากจะให้เป็นการถกเถียงกันนะครับแต่เรามองว่าคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคือเหตุการณ์เมื่อเย็นวันที่14ตุลาคมผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลนิ่งเฉยไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกระแสการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยที่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นก็จะพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลเรียกร้องว่ามีพันท้ายนรสิงห์ไหมในกรณีนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราไม่กระทำการเมื่อเย็นวันที่14ตุลาคมมันก็ไม่มีการประกาศในตอนเช้ามืดวันที่15ตุลาคมหรืออย่างน้อยเงื่อนไขมันก็ไม่เพียงพอแต่คราวนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นมันก็ก่อให้เกิดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งขอโทษนะครับมันก็เป็นกฎหมายที่ออกในสมัยรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเมื่อปี2548นะครับแล้วถ้าเทียบกับการสลายการชุมนุมในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมอาจจะโดนด่ามากๆถ้าพูดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับแน่นอนการฉีดน้ำโดนหนักแน่การฉีดน้ำเนี่ยมันมีความรุนแรงครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำฉีดเลยนะครับมันไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราพูดถึงอดีตเราพูดถึงเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้เนี่ยนะฮะสังคมไทยวันนี้ก็คือว่าจากนาทีนี้ไปเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรเราจะหันหน้าเข้าหากันได้ในระดับใดหรือไม่ครับโอเคผมถามทางอาจารย์บ้างนี่คือผมถามอาจารย์เป็นแบบกลางๆนะผมมองเป็นกลางๆเนี่ยอะยังไงฮะอาจารย์ผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าบริบทมันเปลี่ยนไปหลายคนนะครับไม่ว่าในเพื่อนในโลกโซเชียลของผมก็ตามมักจะเปรียบเทียบความรุนแรงว่าการสลายการชุมนุมม็อบเสื้อสีต่างๆแรงกว่านี้อีกผมก็บอกว่านี่คือบริบทในปัจจุบันบอกว่าเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเหมือนในอดีตเลยด้วยซ้ำแต่ผมบอกว่าถ้ายกตัวอย่างให้พี่หนุ่มได้ทราบว่าสมัยก่อน
โทษประหารชีวิตเนี่ยรุนแรงมากจากมีตัดคอจนยิงเป้าจนอันนี้ฉีดยาหมายความว่าบริบททางสังคมอ่ะมันต้องการลดพื้นที่ความรุนแรงไปตามแบบแต่เราจะไปเปรียบเทียบในอดีตแบบนั้นไม่ได้ถ้าบริบทปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้มาชุมนุมเนี่ยแตกต่างกับการผู้มาชุมนุมในอดีตคือเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวอุปกรณ์อะไรเข้ามานะครับมีเด็กมีสตรีเรายังเห็นภาพที่น้องๆอายุ5ขวบได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ฉีดใส่ใช่ไหมครับตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าแน่นอนล่ะครับว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าดำเนินการไปตามขั้นตอนตามหลักสากลแต่บริบทของเราที่เรามีองค์ประกอบแน่ที่ฝ่ายเจ้าที่ตำรวจสามารถเตรียมการและรับมือได้ทำไมไม่ใช้กองร้อยน้ำหวานนะครับอะไรกองร้อยน้ำหวานกองร้อยน้ำหวานคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับใช้หลักปฏิบัติการจิตวิทยานะครับลำเลียงผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กเป็นสตรีออกมาซะนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาน้องออกมาซะแล้วก็ประกาศไปเป็นทีระยะว่าที่อยากจะผลักดันนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมเลื่อนออกไปเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานเพื่อไปแบบตามตัวบทกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้ามีการประกาศเตือนเป็นระยะอย่างเงี้ยนะครับออกไปเนี่ยผมคิดว่า1นะครับสิ่งสำคัญที่ตามมาคือต้องเจรจาด้วยนะขอความร่วมมือว่าจะชุมนุมไปแต่ขอเลื่อนจากพื้นที่จุดนี้ได้ไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมองว่าบริบทความรุนแรงเนี่ยมันมีความรุนแรงนะครับอย่างดังทางความรู้สึกที่เห็นออกไปแล้วสิ่งสำคัญในอดีตเนี่ยความแพร่หลายของระบบสื่อที่มันถ่ายทอดออกไปมันหลากหลายแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วมันมีการปฏิบัติการ IO คือการดักการช้อนนะครับแมลงเม่าที่ตกลงไปเป็นเหยื่อเพื่อเป็นอาหารอันโอชาที่คนจะแชร์ออกไปว่าจะเข้าทางนะครับหรือบิ้วนะครับหรือภาษาวัยรุ่นอ่ะสร้างอารมณ์ร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับที่ว่าวัยรุ่นใช้ผมยืมศัพท์วัยรุ่นนะผมยังไม่แก่นะนะครับบอกว่าคือจะทำให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐโดนแกงหรือโดนหลอกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ว่าทุกฝ่ายต่างใช้ข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยนะครับมาห้ามหันกันนะครับในมุมของทางท่านสว.มองว่าการชุมนุมครั้งนี้สงบเรียบร้อยไหมแล้วแต่จะไปจับที่จุดไหนอ่ะคือผมไม่อยากให้มันเป็นรายการที่โต้เถียงกันครับผมพูดแค่นี้ผมก็โดนหนักแล้วล่ะก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเขายกเหตุการณ์ที่วงเวียนใหญ่เมื่อวันซืนมาล่ะแล้วเขายกเหตุการณ์ที่บางนาเมื่อวานนี้มาล่ะอันนั้นเป็นความรุนแรงหรือเปล่าอันนั้นเจ้าหน้าที่กระทำหรือเปล่าแล้วคนที่กระทำนั้นเป็นผู้ชุมนุมหรือเป็นใครเพราะฉะนั้นคือการชุมนุมเนี่ยผมอยู่กับการชุมนุมมายาวนานเนี่ยนะครับก้าวแรกที่คุณก้าวไปบนถนนเนี่ยนะครับโอกาสเกิดความรุนแรงต่อให้ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยมันก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดมือที่3มือที่4หรือมือที่2เองเนี่ยครับเราย้อนไปดูเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535ใครเผาจนทุกวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปโทษกันมาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราเถียงกันเนี่ยมันไม่จบหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าณนาทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเราจะเอาความขัดแย้งขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดแค่ไหนอย่างไรมากกว่าครับทีนี้ในมุมกับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปตรงสภานิดนึงวันนี้เนี่ยเท่าที่ตัวท่านเองพอจะทราบมานะครับทิศทางดีใช่ไหมฮะก็ผมว่าตั้งแต่ท่านประธานชวนหลีกภัยท่านลงมาดำเนินการเองเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วผมเชื่อว่าคือวันนี้จะพูดไปเนี่ยข่าวมันคงเพิ่งกำลังจะส่งเข้ามาผมเชื่อว่าท่านนายกก็ต้องแสดงท่าทีที่จะตอบรับและพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นมติครม.ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งความคืบหน้าเนี่ยก็จะคงดำเนินการต่อไปซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องตอบรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ยืดเยื้อไหมครับท่านก็ผมว่าพอสมควรนะครับพอสมควรแต่อย่างตอนนี้คือเขา2ชั่วโมงมาแล้วเขากลับบ้าน2ชั่วโมงเขาก็กลับบ้าน3ชั่วโมงกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ปรากฏการ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอันตรายเพราะเมื่อบอกให้กลับแล้วเนี่ยจะมีบางส่วนไม่กลับแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกันจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในที่ชุมนุมโดยเฉพาะในยามกลางคืนเนี่ยแค่ไฟดับไป3วินาทีเนี่ยมันเกิดเหตุได้ละความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกหรือว่าคนที่เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่มีผู้ควบคุมอะฮะคือม็อบที่
ที่ปราศจากการควบคุมเนี่ยอันตรายที่สุดแต่เรื่องนี้คือต้องจบให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะเรื่องของทางรัฐบาลเองว่าจะเอายังไงต้องจบให้เร็วที่สุดคืออย่างน้อยสิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือเปิดเวทีรัฐสภาให้เร็วที่สุดแล้วก็คาดหวังว่าเวทีรัฐสภานั้นเนี่ยจะหาคำตอบได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านแสดงเจตนาให้ชัดลงมาว่ารัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่า1มันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล2มันเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล1ใน2ร่างนี้เข้ามาถ้าประกาศสนับสนุนอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะมีนัยยะสำคัญตามสมควรล่ะครับครับมุมของน้องมองไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับก็เรื่องนี้คือคิดว่าน่าอยากให้มันจบเร็วขึ้นมั้ยถ้าเอาส่วนตัวผมจะว่าเป็นมุมมองส่วนตัวผมนะจะยืดเยอะผมอยากให้มันคลี่คลายอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่อยากเห็นเพื่อนผมไปเผชิญอันตรายอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะแสดงความจริงใจได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังแบบยังมีท่าทีการกักหรือว่าการแบบจงใจจะยืดเรื่องไปอยู่อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามวลคนที่แบบคนหลายคนเขาจะมองยังไงนะครับแต่ในมุมของทางตัวน้องเองอ่ะนะฮะในฐานะที่เป็นรักษาการนะฮะอยู่ที่เป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยคือตัวน้องเองก็ยังยืนยันถูกไหมครับว่า3ข้อเรียกร้องเนี้ยยังไงต้องมีการทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นใช่ครับแต่บางข้อก่อนหรือจะยังไงก็ต้องให้เห็นบ้างถูกไหมฮะถ้าตอนนี้ไปข้อ2ข้อทำแล้วโอเคไหมกระแสจะเบาลงแต่อย่างน้อยรัฐบาลก็ต้องแสดงท่าทีจริงใจว่าจะทำต่อยังไงให้มันลุล่วงไปได้ทั้งหมดที่เขาเรียกร้องครับคืออาจจะลดแรงประทะได้ส่วนหนึ่งใช่ถูกไหมฮะลดแรงกระแสได้ส่วนหนึ่งถูกครับแต่ก็ต้องดูความจริงใจอีกใช่ครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลอาจารย์แล้วฮะครับผมคิดว่าถ้าสู่นะครับมันจะจบลงเร็วไหมผมคิดว่าจนกว่าเห็นท่าทีจากการที่ประชุมรัฐสภานะครับตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องยอมรับ ว่าสถานะสถานการณ์แล้วก็สภาวะผู้คนในทางสังคมมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะการเมืองมันพาไปเป็นแบบนี้นะครับจุดยืนหรือความชัดเจนนะครับในโลกโซเชียลเราเห็นนะครับการประกาศตัวตนว่าการอันเฟรนคนที่มีรสนิยมทางการเมืองที่เห็นต่างมันจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นแต่ผมเข้าใจว่านี่คือพลวัตของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มันมีการอยู่การแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในต่างประเทศนะครับอย่างสมมติในอเมริกาเนี่ยการจะมีการนัดเดทกันน่ะเขาถามเลยว่าคุณเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตมันชัดเจนนั้นการแสดงจุดยืนตัวตนของชัดเจนในพื้นที่สาธารณะมันจึงสำคัญครับโอเคนะเวลาหมดจริงๆฮะคือณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมจับใจความได้คือทางมุมของท่านสวเองก็มองว่ายังไงจะต้องมีทางลงแน่นอนผมเชื่อในการพูดคุยครับเชื่อในการพูดคุยครับว่าจะต้องมีแต่ว่าแล้วก็จะไม่ยืดเยื้อด้วยถ้ายืดเยื้อไม่ดีแน่แล้วผมเชื่อว่ามันต้องมีทางออกที่อยู่ร่วมกันได้ครับต้องเจรจาขั้วความคิดต้องเจรจาทั้งสองขั้วความคิดครับแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ต้องจบโดยเร็วเพราะวันนี้เนี่ยโอเคมาอาจจะแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เร็วๆนี้จะมีปิดเทอมแล้วครับอันนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อก็ผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องจบที่โต๊ะเจรจาที่โต๊ะพูดคุยกันครับไม่ว่าจะก่อนมีเหตุรุนแรงหรือหลังมีเหตุการณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถก่อให้เกิดเวทีได้เสียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงนั่นก็จะเป็นเรื่องประเสริฐที่สุดครับผมโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับวันนี้ต้องอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องราวของความละเอียดอ่อนแล้วก็สองมุมมองนะฮะถ้าเกิดมีการนำเสนอไปที่ทำให้บางท่านไม่สบายใจผมกราบขออภัยอีกครั้งนึงนะครับ